นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้รู้ว่ากำไรขาดทุนในเคสเนี้ยน้องน้ำตาลขาดทุนไปจริงๆอ่ะกี่บาทเพราะน้องน้ำตาลต้องไปหาไอเทมเหล่านี้มาคืนลูกค้าโดยที่ถูกโกงไปแล้ว2255หลังจากหักลบแล้วเนี่ยน้องน้ำตาลขาดทุนจริงๆอ่ะกี่บาทพี่อยากรู้ตรงนี้คือหนูจะหายไงคือแบบคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมหนูก็ไปโยนร้านอื่นปั่นแหวนร้านนี้คือส่วนที่เหลือที่หนูยังไม่เคลียร์ให้ลูกค้าพี่หนูก็ไปโยนร้านเขาลูกค้าโอนมาทั้งหมดเท่าไหร่ดีกว่าตอนนั้นหนูมีเงินในวอลเล็ตประมาณ 5,000 กว่าบาทน่าจะประมาณตกประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วพี่ 4,000 กว่าบาทเลยเหรอจากไอ้ตัวจำนวน648ชิ้นที่เป็นเงิน 2,255 บาทเนี่ยนะเราได้รับเงินจากลูกค้ามาประมาณ 4,000 กว่าบาทลบออก 2,255 บาทนั่นแปลว่ากำไรประมาณเกือบ 40% เลยนะถ้าเกิดว่ายอดนี้มันคือยอดที่จริงเนี่ยนั่นแปลว่าเราขาดทุนอยู่ประมาณแค่500-600บาทเองนะจากการที่ถูกไอ้เนี่ยโกงสมมติถ้าเรื่องนี้เราตามน้องแบมอีคนร้ายเนี่ยไม่ได้เราไม่สามารถเอาเงินจำนวน 2,255 บาทเนี่ยคืนจากไอ้คนร้ายได้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปหาไอเทมพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจำนวนออเดอร์ที่ลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเขาสั่งมาคืนให้กับลูกค้าไปด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่น้ำตาลต้องไปหามาคืนลูกค้าพอคืนเสร็จปุ๊บน้ำตาลจะขาดทุนอยู่ประมาณ 6-700 บาทแค่นั้นเองโอเคอย่างนี้น้ำตาลตั้งใจฟังเพจดีๆตอนนี้น้ำตาลมี2เรื่องที่ต้องจัดการปัญหาแรกตอนนี้น้องตาลคือคนที่โกงลูกค้าเขาไม่ได้สนใจว่าน้องตาลโดนโกงหรืออะไรยังไงเขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำตาลว่าน้ำตาลเป็นกระบวนการในการจัดการอะไรยังไงบ้างน้ำตาลเอาไปเล่าให้ลูกค้าฟังลูกค้าจะมองว่าน้ำตาลโกงความวุ่นวายทั้งหมดตรงนี้น้ำตาลต้องจัดการด้วยตัวเองและจบ